วิตในบ้านปลายของคุณก็มีความมั่นคงดีเครื่องหมายที่เกิดขึ้นบนเนินพระรหัสที่เรามองเห็นอยู่นี้หมายถึงโชคที่จะได้คู่ครองที่ส่งเสริมกันเป็นคู่ที่ช่วยกันส่งเสริมฐานะให้มั่นคงได้ทั้งด้านการทำมาหากินและเป็นครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นและโชคของคู่ของคุณก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่อย่างใดตั้งแต่วันเดือนปีไปจนถึงปีเกิดของคุณทั้งสองก็ต่างสมพงกันและส่งเสริมกันมากที่สุดแต่ถ้าหากคุณพบว่าความสำเร็จในชีวิตที่มีมาถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ดังใจที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ให้คุณนำเอาคุณสมบัติข้อดีเหล่านี้มาปรับเปลี่ยนหรือมาประยุกต์ใช้กับการทำมาหากินของคุณนะครับจุดที่1ก็คือโชคที่เกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการริเริ่มในการทำสิ่งใหม่ที่มองเห็นบนเนินพระรหัสทั้งสองข้างนี้มีความหมายว่าถ้าหากเจ้าชะตามีความ